Money Talk นะครับวันนี้นะครับเรากำลังอยู่กับคุณรุ่งฉัตรบุญรัตน์นะครับประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการนะครับบริษัทมารีกรุ๊ปจำกัดมหาชนนะครับในช่วงแรกนะครับเราได้คุยกันไปแล้วว่าธุรกิจของมารีนะครับเริ่มต้นก็มาจากมารีสัมพันธ์นะครับซึ่งทำธุรกิจบรรจุผลทำธุรกิจผลไม้กระป๋องนะครับสัดส่วนหลักๆเลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยบริษัทก็ได้มีการเรียนรู้แล้วก็พัฒนาการมาเรื่อยๆนะครับจนปัจจุบันเนี่ยนะครับก็มีผลไม้กระป๋องเพียงแค่ 10% นะครับแล้วก็มีโปรดักต์อื่นๆที่เป็นโปรดักต์ที่เป็นเบเวอเรจที่เป็นเครื่องดื่มน้ำผลไม้นะครับค่อนข้างเยอะเลยนะครับแล้วก็ลองมาก็จะเป็นพวกธุรกิจที่เป็นผลิตพวกชากาแฟต่างๆนะครับโดยหลักๆแล้วนะครับเราก็จะมีทั้งส่วนแบ่งเป็น2ส่วนนะครับส่วนนึงก็เป็นส่วนที่เป็นแบรนด์เองของมารีนะครับประมาณ 40% แล้วก็ส่วนที่เป็นCMG หรือว่าที่เคยบอกเป็น OEM แต่ว่ามีพัฒนาการสูตรต่างๆเพิ่มขึ้นนะครับประมาณ 50% นะครับตอนนี้การเติบโตของมารีก็น่าจะมาจากเรื่องของการส่งออกไปต่างประเทศที่มากขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ก่อนจะไปส่งออกต่างประเทศผมอยากจะเราอยากจะรู้ว่าตัวมารีเองเนี่ยยี่ห้อมารีเนี่ยพอร์ตเป็นยังไงมันมีอะไรน้ำผลไม้กี่เปอร์เซ็นต์น้ำประเภทไหนน้ำส้มน้ำอะไรกระจุกเทียบอะไรจะมาแล้วในประเทศเขาเอาในประเทศก่อนแล้วคนต่างประเทศก็จะแบบทุกอย่างอยากจะรู้ว่าเราอยู่ในโพซิชันไหนในตลาดแล้วก็มันจ่ายขนาดไหนจริงๆตัวหลักๆของเราก็คือน้ำผลไม้ 100% น้ำผลไม้ 100% มารีมารีแล้วน้ำผลไม้ 100% เนี่ยรายละเอียดเป็นน้ำอะไรที่แบบเด่นมากเลยแล้วก็มีสัดส่วนเยอะน้ำส้มน้ำส้มอันนี้ทุกประเทศเลยค่ะน้ำส้มคือน้ำส้มน้ำส้มแต่ว่าน้ำส้มของเรานี่เป็นน้ำส้มแบบส้มไทยหรือว่าส้มแบบเรามี6ส้มเพราะว่าจริงๆสำหรับฝรั่งเนี่ยไอ้ส้มบ้านเรานี่เขาเรียกแทงเจอรีนใช่หรือแมนดารินซึ่งจริงๆซึ่งจริงน้อยอ่ะใช่ไหมใช่ใช่ช่วยเล่านิดนึงนะว่าก็เราจะมีถ้าตัวขายดีที่สุดเลยก็คือส้มแมนดารินส้มแมนดารินแมนดารินค่ะไม่ใช่ที่ผมว่าส้มแทงเจอรีนส้มไทยนี่มีถ้าแทงเจอรีนจะเป็นเขียวหวานส้มเขียวหวานเนี่ยอันดับ3แต่ถ้าส้มแมนดารินนี่คือส้มจากเมืองจีนแทงเจอรีนนะคะอย่างส้มแมนดารินที่ว่าแมนดารินมี global source เลยค่ะอันนี้คือส้มฝรั่งแมนดารินใช่ก็ไม่ใช่ส้มฝรั่งไหมก็ไม่ใช่ฝรั่งไม่ใช่เนเวลไม่ใช่วาเลนเซียแบบนั้นนะคะส้มจีนจะยังเป็นคนรสชาติแบบออกหวานๆมากกว่าเปรี้ยวคือส้มแมนดารินใจคนไทยเรานำเข้าจากไหนอย่างเงี้ยก็มีหลายที่ค่ะจีนก็มีแล้วก็มีอิสราเอลมีอ๋ออ่ะส้มแมนดารินอันดับหนึ่งเลยค่ะสัดส่วนสักไม่รู้เท่าไหร่นะถึง 10% 20% ของยี่ห้อมารีเลยไหมถ้าน้ำผลไม้ 100% ทั้งหมดเป็นส้มเนี่ยสักประมาณ 40% เลยค่ะแล้วก็ใน 40% ก็แตกส้มแมนดารินแล้วส้มเขียวหวานนี่มีเยอะไหมเขียวน้ำหวานเขียวหวานค่ะแล้วเวลาเราดูเนี่ยเขาจะบอกเลยไหมว่าหยิบอันนี้มาเนี่ยในส้มเขียวหวานอันนี้ส้มเราจะแยกเลยใช่ไหมแยกเลยค่ะคนดื่มจะรู้เลยว่าอันนี้ส้มคนละแบบใช่ค่ะโอเคส้มรองลงมาก็คือส้มเขียวหวานใส่น้ำผึ้งใส่น้ำผึ้งกับเขียวหวานนี่เหมือนกันค่ะไม่เหมือนค่ะเพราะเขียวหวานจะเปรี้ยวกว่าใส่น้ำผึ้งจะหวานที่สุดอันนี้ใช้ของโลคอลละค่ะส้มแมนดารินนี่ไม่ได้ใช้ของโลคอลเลยไม่ได้ใช้ของโลคอลค่ะ 40% ก็อยู่ในยะส่วนใหญ่ถ้ามีอะไรอีกเขียวหวานแล้วก็วาเลนเซียโอเชียนเนเวลนี่คือส้มอย่างเดียวส้มอย่างเดียวแล้วก็มีอีกอันทรีโอเอา3ส้มมาผสมกันส้มน้ำผลไม้ 100% ค่ะเราสเตตัสเราเป็นยังไงดีไหมไม่ถึงมันเด็ดแชร์ในตลาดดีค่ะก็เป็นที่2ค่ะตัวนี้ถ้าเป็นในหมวดน้ำส้มตลาดใหญ่ไหมคะตรงน้ำส้มน้ำ 100% ไหมคะ 100% ประมาณ 4,000 กว่าล้านค่ะน้ำผลไม้ทั้งหมดเนี่ยประมาณ 14,000 ล้านแล้วก็เป็นน้ำผลไม้ 100% อยู่ 4,800 ล้านยังไม่สุดน้อยนะใช่ไหมจริงๆเป็นอันดับหนึ่งของในผมมีแผนภาพมาให้ดูนี่น้ำผลไม้นี่เรามีทั้งหมดหลายประเภทเลยนะครับประเภทที่เป็นพรีเมียมเมื่อกี้ที่ว่าไปก็คือ 100% อันนี้เราเป็นเบอร์2เบอร์1เป็นใครทิปโก้ทิปโก้แล้วก็ตัวไหนอีกแล้วก็มามีเดียมมีเดียมก็จะน้ำสัดส่วนน้ำผลไม้ 40-99% ค่ะเราเป็นเบอร์ตลาดเล็กนิดนึงค่ะแล้วก็พอไปเอคอนอมี่ก็ 20-39% แล้วก็มีซุปเปอร์เอคอนอมี่ครับที่เป็นต่ำกว่า 20% ครับ 20% ส่วน others ก็เป็นพวกน้ำเขาเรียกว่าอะไรเหมือนสมุนไพรไทยเนี่ยค่ะแบบ Asian drinks อย่างเงี้ยค่ะเราทำไหมเราทำแต่น้อยมากแค่ field market บางส่วนเช่นน้ำกระเจี๊ยบน้ำเก๊กฮวยอะไรเงี้ยค่ะเก๊กฮวย
ไม่แต่ชานี่ไม่เกี่ยวใช่ไหมชาก็ใหญ่เป็นอีกแคตตากรีพูดง่ายว่าคือว่าจงเว้นชาแล้วที่เหลือนี่ก็ถือว่าเป็นน้ำเอเชียนดริงอะไรที่ว่าใช่น้ำหล่อหังกล้วยน้ำอะไรพวกนี้ใช่โอ้หลังๆก็มีเยอะเหมือนกันนะเยอะน้ำหล่อหังกล้วยน้ำนู่นน้ำนี่ในแต่ละตลาดเนี่ยนะครับเรามุ่งเน้นไปทางไหนมากที่สุดพรีเมียมมาร์เก็ตหรือว่าที่ยังคงเป็นพรีเมียมอยู่ ของเราค่ะครับในตลาดหมายถึงตลาดต่างประเทศตลาดไทยก็พรีเมียมเป็นหลักแล้วก็มีช่วงหลัง5ปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะจะเห็นว่าเราออกสินค้าใหม่ค่อนข้างเยอะเพราะว่าเหมือนตอนนั้นเข้ามาก็ทำการศึกษาเรื่องแบรนด์เนี่ยค่ะว่าเอ๊ะลูกค้าเราคือใครซึ่งตอนนั้นจะเป็นคนที่อายุมากนิดนึงซึ่งเราก็อ้าวแล้วเราจะรีครูทคนรุ่นใหม่ๆเข้ามาให้รู้จักแบรนด์เราได้ยังไงก็เลยแทนที่จะไปเปลี่ยนแบรนดิ้งของตัวที่มันทำได้ดีอยู่แล้วก็เลยไปออกสินค้าใหม่เพื่อที่จะดึงคนรุ่นใหม่เข้ามาให้คุ้นเคยกับแบรนด์ของเราก็เลยตอนนั้นจะออกสินค้าใหม่ค่อนข้างเยอะแล้วอัตราการเติบโตของตลาดนี้เป็นยังไงบ้างคะจริงๆ2ปีที่ผ่านมาถือว่าไม่เติบโตเลยก็ว่าได้อย่างปีที่แล้วแค่ 0.3% อย่างเงี้ยค่ะคือมันเหมือนเศรษฐกิจด้วยแล้วก็การแข่งขันจากแคตตากรีอื่นก็ทั้งอาจจะเป็นไปได้มั้ยครับว่าน้ำผลไม้ 100% เนี่ยมันหวานอ่ะมันจะกลายเป็นว่าคนอายุมากขึ้นก็จะกินน้อยลงหรือแม้กระทั่งเด็กรุ่นใหม่ที่เขาบอกว่ามันหวานเกินอันนี้จะทำให้มันค่อยๆลดลงไหมค่ะก็จริงๆอย่างสินค้าใหม่ที่เราออกค่ะก็พยายามจะตอบโจทย์ตรงนี้ยกตัวอย่างเช่นเราทำน้ำผลไม้ที่ไดรูทลงมาหน่อยแล้วก็ใส่สตีเวียค่ะสตีเวียคือหญ้าหวานหญ้าหวานซึ่งไม่มีแคลอรี่แล้วก็ไม่ใช่น้ำตาลเทียมเป็นของจากธรรมชาติก็แต่ทุกครั้งที่เราทำอะไรไม่หวานคนจะบอกว่าของเราหวานพอทำอะไรไม่หวานขายไม่ออกก็เลยคิดว่ากลุ่มคนยังค่อนข้างเล็กก็ต้องทำอะไรที่เป็นนิชขึ้นเพื่อที่จะตอบโจทย์เขาแต่ก็ต้องไปตอบโจทย์อะไรบางอย่างนะแต่อันนี้ก็ยังถือว่าแมสก่อนจะไปอันไหนคือเราพูดถึงมารีพูดถึงน้ำส้มน้ำอื่นๆใช่ลองไล่ๆมาดูนะมีน้ำอะไรแอปเปิ้ลองุ่นจริงๆถ้าเฉพาะสัดส่วนเป็นยังไงพวกนี้ถ้าเฉพาะน้ำ 100% เรามี32รสชาติเยอะมากครับเอาที่เยอะๆก็ได้ฮะ1 2 3แอปเปิ้ลก็จะลองจากส้มนะคะแล้วก็องุ่นองุ่นยังช่วยแอปเปิ้ลไม่ได้ไม่ได้นะคะก็อันนี้ก็คือเหมือนเบสิกทริโอทุกประเทศจะประมาณนี้แอปเปิ้ลแล้วก็จะค่อยมารสชาติที่แบบเอ็กซอติกขึ้นอย่างพวกแบบน้ำฝรั่งน้ำสับปะรดเอ๊ะแต่มีคนบอกผมว่าจริงๆที่มารีขึ้นมาที่หุ้นมันขึ้นมาเยอะๆเนี่ยกำไรเยอะๆมันเป็นเพราะว่าน้ำมะพร้าวน้ำมะพร้าวก็มีส่วนค่ะจริงๆสัดส่วนของน้ำมะพร้าวเมื่อเทียบกับน้ำทั้งหมดเนี่ยประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ครับน้ำมะพร้าวตอนนี้ประมาณถ้าจากน้ำผลไม้ 100% จาก 60% ของน้ำผลไม้เนี่ยค่ะประมาณ 20% ถึง 25% คือน้ำมะพร้าวครับก็ใหญ่ซึ่งผ่านมามันแต่อันนี้ทั้งแบรนด์เราและแบรนด์คนอื่นก็คือว่าถ้าเป็นน้ำมะพร้าวแบรนด์เราก็ยังไม่ได้ใหญ่โตใช่ไหมก็ไม่เท่าไหร่ค่ะแต่ว่าเราทำให้แบรนด์อื่นด้วยก็เลยเยอะส่วนใหญ่จะเป็นต่างประเทศไหมต่างประเทศเลยค่ะเพราะว่าคนไทยก็มีน้ำมะพร้าวเยอะนะผมก็กินน้ำมะพร้าวทุกวันแต่มีน้ำมะพร้าวสดน้ำมะพร้าวอ่อนที่บ้านอ่ะผมก็ซื้อทุกวันเพราะมันชุ่มคอดิครับจะประเด็นที่มีคนบอกว่าน้ำมะพร้าวเนี่ยมันเป็นเทรนด์ที่มันเป็นแฟชั่นหรือเปล่ามันอาจจะหมดไปหรือเปล่าเพราะว่ามีคนบอกว่าน้ำมะพร้าวกินเยอะๆฮอร์โมนมันเปลี่ยนนะนี่แหละผมยังกลัวอยู่เนี่ยแต่ว่าอยากจะลดได้ลงนะมันพอถึงเย็นๆมันออกกำลังแล้วมันคอแห้งพอเดินผ่านไอ้มะพร้าวข้างทางนี่แหละก็ต้องซื้อทุกทีอ่ะเพราะว่ามันคอแห้งไงแล้วมันดีมันไม่ค่อยหวานแต่ว่ามีคนเตือนเหมือนกันว่าจริงไหมนะจะถามด้วยว่าจริงไหมว่ากินน้ำมะพร้าวเนี่ยถ้าผู้ชายกินมากๆก็เดี๋ยวจะลงพุงเดี๋ยวจะเป็นแบบว่าหน้าอกใหญ่ขึ้นไม่ค่ะจริงๆเราจริงๆมะพร้าวเนี่ยเรารู้จักมันดีแต่เราต้องให้ต่างชาติเป็นคนมาบอกว่ามันดียังไงก็ตอนที่มันดังค่ะมันเริ่มดังที่อเมริกาเพราะตอนนั้นพวกบริษัทสตาร์ทอัพนี่แหละเขาเห็นโอกาสแล้วเขาก็ไปศึกษาพวกเบเนฟิตต่างๆจากมะพร้าวซึ่งมันมีพวกโพแทสเซียมสูงก็คือเหมือนสปอร์ตดริงค์ natural sport drink ซึ่งตอนนี้เขาเอาไปทำตลาดที่นู่นเขาขายเป็นแทนพวกน้ำเกลือแร่อะไรอย่างเงี้ยใช่น้ำเกลือแร่แต่เป็น natural ไม่มีสาร อะไรต่างๆก็เลยเป็นที่ฮิตขึ้นมาแล้วก็อันนี้จริงๆประมาณ10กว่าปีแล้วนะคะทีแรกเราก็คิดว่าเฮ้ยแฟชั่นแน่เลยแต่ตอนนี้ถ้าเกิดไปดูเชลฟ์ที่ต่างประเทศอะค่ะน้ำมะพร้าวไม่ใช่แค่เป็นแบรียนหนึ่งในเชลฟ์น้ำผลไม้แต่มันเป็นแคตตากรีของมันเองใช่ค่อนข้างแต่ว่าประเด็นเรื่องฮอร์โมนเนี่ยจริงไหมไม่มีการศึกษาทางแพทย์ที่เรารู้นะแต่ว่า
มันก็จะมีเรียกว่าอะไรยิ่งทำรีเสิร์ชเยอะๆมันก็จะมีทั้งข้อดีข้อเสียก็ทุกอย่างก็คงต้องบริโภคในปริมาณที่เหมาะสมอะไรที่มากเกินไปก็คงไม่แต่ว่ามะพร้าวเนี่ยมันขวดมันก็เป็นลูกครึ่งแล้วนะถ้ากินทุกวันนี่มันจะมีปัญหาไหมเนี่ยผมก็กลัวๆอยู่อันนี้คือดร.ถามเผื่อตัวเองคือผู้ชายไงแล้วผู้ชายจะกินเยอะใช่ไหมพอกินเข้าไปแล้วก็เลยแบบเฮ้ยทำไมมันเริ่มเป็นเตี่ยเขากินผมว่าด็อกเตอร์ไม่ใช่ด็อกเตอร์กินเยอะเองครับแต่ที่นี่ไม่เยอะต่างประเทศตอนนี้เขาก็กินแทนน้ำกันนั่นแหละสิถ้ากินแทนน้ำด้วย texture มันเบามันอะไรแต่ที่เราอยากรู้ว่าที่ผ่านมาปีที่แล้วเนี่ยเข้าใจว่าโอ้กระแสน้ำมะพร้าวมันบูมมากเครื่องดื่มบางเครื่องดื่มไม่มีน้ำมะพร้าวก็ไปซื้อบริษัทอื่นมาทำการหาวัตถุดิบมันจะมากขึ้นมันจะมีผลกับมาร์จิ้นของเราไหมครับว่าสุดท้ายมีวันนึงเฮ้ยต้นทุนมันสูงมากๆแล้วราคาขายมันไม่สามารถเพิ่มได้จะกลับไปสู่วงจรเดิมไหมฮะจริงๆเราคิดค่อนข้างครบด้านเพราะว่าเรื่อง risk คือเราก็ล้มมาเยอะเราก็เห็นว่าเอ้ยอะไรที่มันเป็นของเดิมก็ไม่อยากจะให้มัน repeat ทีนี้เราเพิ่งตั้งบริษัทเมื่อต้นปีที่ผ่านมาชื่อ MAS หรือ Marley Applied Science ซึ่งบริษัทเนี่ยค่ะมีแต่ researcher ทำเรื่อง innovation อย่างเดียวความคิดแรกตอนที่จะตั้งบริษัทเนี่ยเพราะว่าต้องการที่จะเอาใบ product ของมะพร้าวเนี่ยมาทำอะไรที่เป็น value added คือตอนนี้ส่วนใหญ่เราใช้น้ำใช่ไหมคะเนื้อกะลากาบคนก็เอาไปทำเป็นแบบกะทิ desiccated coconut พวกมะพร้าวผงหรือไม่ได้ใช้ประโยชน์กับมันมากแต่เรามองว่าพวกเนี้ยถ้าเราทำ research จริงจังอ่ะมันต้องมีมูลค่าเพิ่มที่ขายเข้า industrial ไม่ใช่ขายเข้า consumer ด้วยเพราะฉะนั้นก็เลยทำตรงนี้อยู่เพราะว่าความตั้งใจคือสมมติว่ามะพร้าวเมื่อก่อนตัวเลขลูกละ10บาทเดี๋ยวนี้มันเป็น15เราอยากซื้อที่17บาทเพื่อที่เราจะสามารถ secure raw material ได้แล้วก็ช่วยส่งเสริมเกษตรกรให้ปลูกมากขึ้นแล้วเขาก็เองก็มีชีวิตคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเราอยากซื้อแพงขึ้นแต่เราไม่อยากขึ้นราคาลูกค้าเราเพราะฉะนั้นตรงกลางเราทำอะไรได้ก็เลยเป็นการก่อตั้งบริษัทนี้ขึ้นมาว่าเราต้องมาทำ research จริงจังที่จะเพิ่มมูลค่าให้ใบ productแต่ตอนนี้ราคามะพร้าวมันยังไงฮะวัตถุดิบมันขึ้นมาเรื่อยๆหรือว่าตอนนี้มันเริ่มสมดุลแล้วจริงๆมันแล้วแต่ฤดูนะคะในปีนึงมันก็ยังขึ้นลงอยู่มันไม่ได้ขึ้นต่อเนื่องตลอดเวลาครับแต่เป็นยิ่งแพงขึ้นครับผมกินมาตั้งแต่30บาท35บางครั้ง40 50ครับบางช่วงนะไปซื้อของเขาสิไปซื้อในห้างหรือเปล่าไม่ข้างทางเลยเพราะว่าขายแพงเพราะขายนักท่องเที่ยวไงครับนักท่องเที่ยวจีนเขากินมะพร้าวกันเยอะใช่อ่ะทีนี้บริษัทนะครับเคยให้เป้าหมายว่าจะมีรายได้ประมาณ10,000 ล้านค่ะตอนนี้เป้ายังเป็นอย่างนั้นอยู่ก็ internal เป้าก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่ทีนี้ปัจจุบันเนี่ยเรามียอดขายประมาณ 6,500 ล้านค่ะไอ้เป้าตรงเนี้ยเราจะไปถึงมันยังไงบ้างต้องเรียนว่าจริงๆ3ปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะจริงๆเรา internal strategy เนี่ยคือเป็นการเก็บกวาดบ้านก็คือเหมือนกับเนี่ยบริษัท40ปีค่อยๆโตขึ้นลงมาเนี่ยจะทำยังไงให้มันโตแบบแข็งแรงแล้วโตจริงๆไม่ใช่ว่าโตชั่วคราวก็เลยไปกับเป็นการรื้อบ้านซึ่งจริงๆมันก็เลยจะเห็นสะท้อนมาที่ผลกำไรค่ะว่าพวกเปอร์เซ็นต์มาร์จิ้นอะไรต่างๆมันก็ดีขึ้นแต่ปีที่แล้วบังเอิญว่ายอดขายมันโตแบบก้าวกระโดดด้วยก็โตไปประมาณ20กว่าเปอร์เซ็นต์ครับอันนี้จากน้ำมะพร้าวไม่ค่ะจากทุกอย่างทุกทางธุรกิจแต่ไม่ส่งออกเป็นหลักจากส่งออกส่งออกเป็นหลักเพราะว่าส่งออกบางทีเขาสั่งทีมกันเยอะถูกไหมแต่ยี่ห้อของเราก็ยังไม่ได้โตเร็วขนาดนั้นโตค่ะปีที่แล้วถ้าแบรนด์เอ็กซ์พอร์ตของเราเองโต 40% โอ้แต่เอ็กซ์พอร์ตมันยังเป็นตลาดเล็กใช่ไหมที่เป็นแบรนด์ของเราเองก็ไม่เล็กแล้วนะคะก็ขยายใหญ่ขึ้นคือเมื่อก่อนเนี่ยเรามีแค่แผนกชื่อ Export Sales ในนั้นก็จะมีแต่เซลส์ที่แบบว่าใครอยากซื้อกี่คอนเทนเนอร์บอกมาฉันก็ส่งไปโดยที่ไม่ได้ไปศึกษาตลาดหรือว่าไปดูว่าผู้บริโภคที่มันเขาชอบอะไรจริงๆแต่ว่าตอนนี้เราก็ปรับเปลี่ยนโครงสร้างภายในที่บอกว่ารื้อบ้านนะคะแล้วก็เปลี่ยนเป็นชื่อ International Business ก็จะมี Marketing มี Business Development ขึ้นมาแล้วก็แต่ละประเทศก็คนละ strategy อย่างที่ฟิลิปปินส์อย่างเงี้ยค่ะเรามองว่ามันมีโอกาสที่จะไปเติบโตแบบสามารถตั้งโรงงานได้ในอนาคตด้วยประชากรพื้นที่ความชอบรสชาติอย่างเงี้ยก็ไปเราเพิ่งไปตั้ง joint venture กับบริษัท Monday Nichin ก็บริษัทชื่อ Monday Marley Beverage Corporation ก็เนี่ยมันจะกลายเป็น Thailand 1 Thailand 2 Thailand 3แทนที่จะเป็น Thailand 1แล้วก็ส่งออกจมจิ๋มอะไรเงี้ยแต่ว่าทุกวันนี้ยี่ห้อถ้าเป็นยี่ห้อแบรนด์มาลีเนี่ยขายในประเทศเทียบกับต่างประเทศถ้า
สัดส่วนเป็นยังไงส่งออกประมาณ 25% 25ขายในประเทศ75โอเคก็เยอะขึ้นเมื่อก่อนแค่ประมาณ 5-10% ก็2ปีที่ผ่านมาก็ขยายขึ้น 25% นี่กระจายไปที่ประเทศยักษ์อะไรใหญ่สุดอ่ะมีเขมรจีนฟิลิปปินส์ปากีสถานเขมรใหญ่สุดเลยเพื่อนก็คือว่าผ่านทางชายแดนไปใช่ใช่ค่ะแล้วเราทำตลาดมาหลายปีแล้วแต่อย่างถ้าประเทศอื่นๆก็เพิ่งเริ่มทำจริงจังไม่นานก็แต่อยู่ในช่วงเติบโตแต่อย่างไปจีนไปอะไรพวกนี้เราเข้าไปขายตรงไหนกันในห้างเลยค่ะห้างแบบห้างประเภทไหนถ้าไปนี่เพิ่งกลับมาจากเซี่ยงไฮ้ถ้าไปเซี่ยงไฮ้เนี่ยค่ะก็เข้าห้างไหนก็เจอของเรามาลีใช่แบรนด์มาลีแต่จะเป็นห้างใหญ่ๆถูกไหมห้างใหญ่จะไม่ได้เข้าห้างเล็กก็มีบ้างค่ะก็แต่ว่าเราจะโฟกัสแบบ first tier city second tier city เรายังไม่เข้าไปแบบพวก general trade จ้าจ้าก็อย่างเมืองจีนนี่ขายอะไรน้ำผลไม้ 100% เป็นหลักอ๋อน้ำไม่ใช่น้ำมะพร้าวด้วยไม่ใช่ก็ยี่ห้อมาลีเลยแต่น้ำมะพร้าวก็มีนะอย่างตอนนี้ที่ Starbucks ที่จีนก็ใช้น้ำมะพร้าวเราทำเป็นส่วนผสมกาแฟอะไรเงี้ยน้ำมะพร้าวเป็นส่วนผสมของกาแฟด้วยเหรอคะใช่ค่ะแต่ไม่ได้โชว์แบรนด์เราเข้าไปใช่ไหมคะก็ใช้เขาใช้หลังร้านแต่ว่าใช้กล่องมาลีเลยค่ะก็คือถ้าสั่งก็จะเห็นเขาถือกล่องหลังผสมน้ำมะพร้าวผสมกาแฟคุณจ๋าเคยกินไหมไม่เคยเลยค่ะผมก็ไม่เคยมาชิมที่ออฟฟิศได้พอพูดถึงกาแฟปุ๊บเนี่ยก็อยากจะให้พูดถึงเรื่องที่เราไปจับมือกับฟิลิปปินส์นะครับว่าแบรนด์ที่เราทำเป็นแบรนด์ชื่ออะไรนะครับ Kratos อันนั้นเป็นแบรนด์แรกแปลว่าอะไรครับ Kratos เหมือน God of War คือ God ตอนนั้น God of War ใช่คือที่ฟิลิปปินส์เนี่ยเขาจะถูกอินฟลูเอนซ์ด้วย culture ของทางอเมริกาค่อนข้างเยอะแล้วพวกวิดีโอเกมอะไรเงี้ยค่ะก็จะมาซึ่งตอนที่จะลอนช์กาแฟกระป๋องเนี่ยส่วนใหญ่คนก็จะเหมือนว่ากาแฟคือ break time แต่พอไปทำ research เนี่ยเรารู้ว่าคนกินกาแฟเพื่อที่อยากจะทำงานต่อหรือที่จะมีพลังต่อแล้วก็เลยทำอะไรที่มันแข็งแรงกึ่งๆ energy drink อะไรเงี้ยอย่างพาร์ทเนอร์เรานี่เขาทำธุรกิจอะไรอะคะเขาขายพวก confectionery กับ instant noodle เหมือนบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปพวกบิสกิตพวกคนละบริษัทของทางญี่ปุ่นแต่บางเอิญชื่อมันคล้ายๆกันมอนเดย์นิชินมอนเดย์นิชินซึ่งคือเขาจะเก่งเรื่องทำการตลาดกับกระจายสินค้าแต่ว่าเขาไม่มีความรู้ด้านการผลิตหรือพัฒนา product ของฝั่ง beverage อย่างเงี้ยค่ะก็เลยมันเป็น perfect marriage นิดนึงว่าเก่งคนละด้านก่อนจะเข้าเรื่องผลประกอบการเนี่ยจริงๆเราคิดว่าจุดไหนที่จะโตเร็วที่สุดในบริษัทเราเนี่ยที่จะโตขึ้นไปเป็นหมื่นล้านอะไรเนี่ยค่ะก็คิดว่าส่งออกเพราะว่าตอนนี้วางเรียกว่าอะไรรากฐานไว้ระดับหนึ่งและที่ไปมีพาร์ทเนอร์มี strategy มี distributor ที่ลงตัวตอนนี้ก็อยู่ช่วงขยาย feed product มีประเทศไหนที่เราตั้งเป้าว่าจะแบบลุยบุกมากกว่าที่อื่นแล้วก็จีนฟิลิปปินส์จีนฟิลิปปินส์พม่าอินโดนีเซียเวียดนามจริงๆหลายประเทศก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็น emerging country ในอาเซียนนะประเทศจีนเนี่ยคือพูดแล้วมันเหมือนกับว่าโอ้ยจีนมันก็ต้องชัดเจนว่าบุกยังไงเพราะมันใหญ่มากใช่ใช่ค่ะก็อย่างเมื่อก่อนเนี่ยจีนเราด้วยความที่เมื่อก่อนเรามีแค่ strategy เดียวสำหรับทุกประเทศก็หาเรียกว่าอะไร exclusive distributor แต่ว่าพอไปดูเนี่ยจีนประเทศมันใหญ่มากคนเดียวยังไงทำไม่หมดตอนนี้เราก็ขยายจำนวน distributor แล้วก็แยก by region แยก by product อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งพอทำมาก็ประสบความสำเร็จก็ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงที่ไปช่วยเขาทำการตลาดซึ่ง e-commerce ก็ใหญ่ของที่จีนเนี่ยก็เป็นช่องทางที่จะเริ่มเติบโตเร็วแล้วอยู่ในจีนเนี่ยภาพของมาลีเราเป็นยังไงของแพงของถูกพรีเมียมนะคะพรีเมียมพรีเมียมเราแข่งกับใครอะใช่ไหมครับจริงๆส่วนใหญ่ก็เป็นของที่ import ไปจากเมืองไทยแต่ว่ามันได้แข่งกับอเมริกาแข่งกับบริษัทไม่ค่อยระดับโลกที่เข้าจีนเนี่ยไม่ค่อยทำไมมันด้วย perception ของคนจีนเวลาเขามองสินค้าไทยมันจะเป็นเรื่องผลไม้ที่มีคุณภาพภาพนี้ชัดนะคะกับเขาอย่างที่เขามาเหมาสวนของเราเป็นแบบนี้คือเขาจะให้แวลูกับผลไม้คือพูดง่ายว่าเราไม่แพ้ประเทศเจริญแล้วเช่นอเมริกาหรืออะไรในเซกเตอร์ตรงนี้ไม่เลยครับมาดูผลประกอบการกันนะคะค่ะสำหรับรายได้ปี57นะคะอยู่ที่ 4,852 ล้านนะคะปี58ขยับขึ้นมาเป็น 5,500 ล้านปี59ขยับขึ้นมาอีกเป็น 6,578 ล้านแล้วก็สำหรับไตรมาส1ปีล่าสุดนะคะอยู่ที่ 1,540 ล้านบาทนะคะคูณ4เลยมั้ยจดคูณ4ก็ยอดขายมี seasonality มั้ย
เมื่อก่อนเนี้ยไม่มีแต่ว่าส่วนใหญ่จะขายดีช่วงปลายปีพวกเฟสทีฟเพราะเราเอาสินค้าเราไปใส่กระเช้าแต่พอเราส่งออกเยอะขึ้นค่ะเริ่มเห็นซีซันนาลิตี้เพราะว่าเราเขามีหน้าร้อนหน้าหนาวบ้านเรามันไม่มีนะคะก็หน้าร้อนก็จะขายดีกว่าหน้าร้อนคือหน้าร้อนคือเดือนปลายปีควอเตอร์2 3เนี่ยค่ะ2 3โอเคไตรมาสแรกที่ถือว่ายอดขายลดลงหรือเปล่าหรือว่าเท่าเดิมถือว่าเท่าเดิมแล้วกันค่ะลดลงแบบ 1% แต่ว่าหลักๆก็คือจากในประเทศของเราถ้าส่งออกยังคงเติบโตได้ดีเติบโตประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ครับอย่างแบรนด์เราเองโต 30% 30% ค่ะแต่ถ้าเกิดเป็น CMG ก็ถ้าส่งออกก็ยังโตอยู่เหมือนกันครับประมาณ 20% โอ้โหแล้วครับค่ะสำหรับกำไรสุทธิปี57นะคะอยู่ที่307ล้านบาทปี58นะคะ330ล้านบาทนะคะปี59 530ล้านบาทแล้วก็ไตรมาส1ปีล่าสุดนะคะอยู่ที่118ล้านบาทค่ะดูเหมือนกับว่าปีที่แล้วเนี่ยก้าวกระโดดขึ้นมาค่ะมันมีอะไรพิเศษหรือเปล่าปีที่แล้วก็อย่างที่เรียนว่าคือเราคลีนเฮาส์มาหรือบ้านมาประมาณ 2-3 ปีค่ะแล้วก็พอเราเริ่มเปลี่ยนวิธีการทำงานข้างในหรือว่าอะไรที่มันเริ่มส่งผลให้เห็นค่ะสำหรับอัตราส่วนทางการเงินนะคะอัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นนะคะปี57 29.8% ปี58 29.95% ปี59 37.5% แล้วก็ล่าสุดนะคะอยู่ที่ 35.36% ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะคะสำหรับอัตรากำไรสุทธินะคะปี57 6.3% ปี58 6% ปี59 8% แล้วก็ล่าสุดอยู่ที่ 7.69% นะคะอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนนะคะปี57 1.95 เท่าปี58 1.44 เท่าปี59 1.31 เท่าแล้วก็ล่าสุดอยู่ที่ 1.25 เท่าค่ะมาดูราคาหุ้นนะครับก็อย่างที่บอกกันไปแล้วนะครับว่าปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ปีที่แล้วเรามีการแตกพาด้วยใช่ไหมครับเพิ่งแตกไปเร็วๆนี้เร็วๆนี้นะครับแต่นี่เขาปรับแล้วปรับการแตกพาไอ้นี่ราคาเท่าไหร่อ่ะไอ้ตัวตรงนี้หรอประมาณไม่ถึง10ประมาณ10บาทนิดๆค่ะ10บาทนิดๆตอนนี้ก็ขึ้นมาอยู่แถวๆ50โอ้5เท่าเอง5เท่าภายในเวลาแป๊บเดียวเร็วมากมาดูความถูกแพงครับสำหรับความถูกแพงของหุ้นนะคะ ราคาต่อกำไรสุทธินะคะปี57อยู่ที่14เท่าปี58 13เท่าปี59 31เท่าแล้วก็ล่าสุดอยู่ที่27เท่าค่ะราคาต่อมูลค่าทางบัญชีนะคะปี57อยู่ที่ 3.6ปี58 3.49 เท่าปี59อยู่ที่11เท่าแล้วก็ล่าสุดอยู่ที่ 8.8 เท่าค่ะครับคือผมฟังดูแล้วเนี่ยผมเข้าใจว่าการเติบโตของมารีหลักๆเนี่ยมันมาจากต่างประเทศเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าในประเทศเนี่ยการเติบโตของตัวตลาดเองมันก็ไม่ได้โตมากอาจจะเป็นมาเรื่องเศรษฐกิจนะครับทีนี้อยากจะทราบในเรื่องของการไปต่างประเทศ1คือก็หาประเทศเพิ่มนะครับ2หาลูกค้าเพิ่มจริงๆเราลดประเทศลงลดประเทศลงใช่เมื่อก่อนเนี่ยเราส่งออกประมาณ40ประเทศถ้าเป็นของแบรนด์เรานะพอมาทำอย่างที่บอกว่าพอมารื้อบ้านเนี่ยเราลดเหลือแค่25แล้วก็โฟกัสกับมันจริงจังเอาทีมเข้าไปดูกลายเป็นว่าประเทศนั้นเนี่ยยอดโตเป็นดับเบิลทริปเปิลมันโตได้แข็งแกร่งกว่าค่ะได้มี strategy ใช่กลยุทธ์ที่จะเข้าในแง่ของธุรกิจนะครับเราต้องพูดถึงเรื่อง retention period ของลูกค้าเก่าๆลูกค้าเก่าๆเนี่ยมีการต่อสัญญาเนี่ยนะครับทุกๆปีไหมกี่เปอร์เซ็นต์นะจริงๆเกือบร้อยนะคะ 100% ใช่ค่ะแล้วเขามีกติกาไหมครับว่าถ้าเราทำน้ำผลไม้ตัวนี้ให้เขาเราไม่สามารถเอาแบรนด์มารีไปขายคู่ได้หรือยังไม่ส่วนใหญ่เราจะคุยคือเราถ้ามารีกรุ๊ปเนี่ยเราเป็นโคแพ็คเกอร์ทุกคนจริงๆส่วนใหญ่อยากให้เราขายสินค้าเขาในประเทศไทยด้วยซ้ำถ้าเป็นต่างประเทศแต่เราก็จะบอกว่ามัน conflict of interest เนอะเราไม่อยากรู้แผนการตลาดคุณเดี๋ยวพอเราไปทำคิดอะไรบางอย่างเกิดตรงกันเดี๋ยวหาว่าเราไม่โปร่งใสอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าจริงๆเรื่อง confidentiality เนี่ยเป็นเรื่องหลักเป็นหัวใจในการทำ contract manufacturing เพราะฉะนั้นคิดว่าที่เราอยู่ด้วยตรงนี้ได้ก็เพราะว่าความเหมือนจริงใจอะเนาะกับการรักษาความลับอย่างเงี้ยค่ะผมสนใจตลาดจีนนิดนึงจีนเนี่ยพูดถึงว่าเขาก็น่าจะมีผลไม้มีอะไรแล้วก็โรงงานเขาก็น่าจะมีมาตรฐานสูงไม่แพ้เราทีนี้ที่เราขายที่เมืองจีนได้จริงๆเนี่ยมันเป็น CMG หรือเป็นแบรนด์เราเป็นแบรนด์เราจีนนี่คือเป็นแบรนด์เราแบรนด์เราเยอะกว่าเขาไม่ได้จ้างเราผลิตพูดง่ายค่ะจริงจริงจีนเนี่ยเมื่อก่อนเราก็จะพอเริ่มที่มาโฟกัสมากขึ้นหลายๆประเทศเราก็จะทำแพ็กเกจจิ้งใหม่เพื่อประเทศนั้นๆมีภาษาเขาให้ดูเป็นโลคอลโปรดักต์เพื่อที่จะว่าเหมือนกินในชีวิตประจำวันได้ไม่จำเป็นต้องบอกว่าวันพิเศษถึงจะไปซื้อ
แต่พอทุกที่ประสบความสำเร็จหมดยกเว้นจีนพอจีนเปลี่ยนเป็นภาษาจีนปุ๊บขายไม่ออกเขาดูซิว่าไอ้นี่ของเราของใช่อยากจะกินของไทยใช่แต่พอว่า product of Thailand ยิ่งใหญ่แค่ไหนยิ่งขายดีแสดงว่าแต่เป็นจริงนะอย่างน้อยนักท่องเที่ยวจีนมาเนี่ยเขามากินพวกนี้ไงพอกลับไปเขาก็รู้สึกว่าของไทยอร่อยจริงๆคนไทย reputation ดีมากนะที่จริงมีน้ำชนิดนึงมันทำได้เลยนะน้ำทุเรียนไม่มีมีคนจีนเขากินกันนะครับน้ำทุเรียนไม่แน่นะตอนนั้นที่ทำไปคือนมทุเรียนเนี่ยเป็นไงขายได้ไหมที่ใส่ภาษาจีนไปก็เลยจะว่านมทุเรียนนมทุเรียนนี่มีปัญหาว่าคือในเมืองไทยมันยังไม่มีเลยมันจะยุ่งตอนนี้โรงงานอาจจะต้องล้างเยอะนิดนึงมันอาจจะไปกระทบกับตัวอื่นไม่รู้คุ้มหรือเปล่าในแง่อย่างเป้าหมายที่เราจะไปหมื่นล้านเนี่ยค่ะในแง่ของกำลังการผลิตของเรานี่สามารถรองรับยอดขายยังรองรับได้อยู่ตอนนี้อัตราการใช้กำลังการผลิตเราอยู่ที่ประมาณตอนนี้ประมาณ 60% อ๋อแสดงว่าเราก็ยังไม่ต้องลงทุนในการขยายโรงงานจริงๆช่วงปีที่แล้วปีนี้กับปีหน้าเป็นช่วงที่เหมือนกลับมาลงทุนค่อนข้างเยอะเนื่องจากว่าอย่างที่บอกว่าบริษัทมัน40ปีโรงงานก็40ปีก็เป็นการทำ renovation ครั้งใหญ่เพื่อที่จะเหมือน streamline ให้ cost มัน effective ขึ้นหรือว่าreplace เครื่องจักรตัวเก่าๆด้วยตัวใหม่ให้เพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็เพิ่ม capacity ด้วยก็น่าสนใจนะกิจการนี้ก็เมืองไทยก็ได้เปรียบนะคือไม่แพ้ทั่วโลกเหมือนกันนะผลไม้ไทยก็เป็นมีชื่อแล้วก็เยอะนะเพราะว่าเป็นเขาเรียกเป็นเอ็กซ์โซติกอะประเทศหนาวๆบางทีเขาไม่มีหรอกน้ำสับปะรดน้ำอะไรที่มันแบบแปลกแต่ยังไงก็ตามนะครับถึงแม้ว่าธุรกิจนี้เราเห็นอนาคตที่น่าสนใจนะครับแต่การลงทุนนะครับก็มีความเสี่ยงนะครับต้องศึกษาข้อมูลให้ดีทุกครั้งนะคะก่อนตัดสินใจในการลงทุนค่ะครับกำไรเป็นของท่านนะครับขาดทุนก็มีโอกาสเกิดขึ้นกับท่านได้เช่นกันนะครับรายการเรามีที่ให้ข้อมูลเท่านั้นนะครับผมยังไงวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับคุณรุ่งฉัตรบุญรัตน์นะครับกับบริษัทมารีกรุ๊ปจำกัดมหาชนนะครับขอบคุณนะครับผมค่ะแล้วก็รายการมันนี่ทอล์คของเรานะครับขอลาทุกท่านนะครับสวัสดีครับครับเนื่องจากว่าเรางานต้นน้ำครับสมมุติว่าตึกเขาสร้าง2ปีเราสร้าง3เดือนราคาไม่ค่อยมีปัญหาแล้วก็มาถึงเหมาเอ้ยงานนี้ห้ามขึ้นราคาราคาลงก็ต้องราคาเนี้ยตอนนี้งานอินฟราสตรัคเจอร์เริ่มออกมาเยอะเริ่มออกมาผมก็เริ่มไปทำงานมอเตอร์เวย์ไปทำงานรถไฟทางคู่แล้วกำลังจะไปทำรถไฟฟ้าสายสีเหลืองสีชมพูอะไรเนี้ยกำลังคุยกันอยู่นะปีหน้าปีโน้นน่าจะดีมากคือที่งานมากคืออินฟราสตรัคเจอร์ถูกต้อง